วัสดีครับทุกท่านครับทริปนี้เป็นการเดินทางของพัดพลคนรากหญ้าในการทัวร์ภาคเหนือนะฮะภาคเหนือก็มีหลายจังหวัดนะฮะที่ภาคเหนือมีหลายจังหวัดนะครับจังหวัดที่ผมยังไม่ได้ไปก็เป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดลำพูนนะในทริปนี้ยังไม่ได้ไปลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับแล้วก็ลำปางก็ลำปางไปมาแล้วนะมี3จังหวัดนะครับยังไม่ได้ไปขนาดนี้ผมอยู่ที่ถนนหลวงทางหลวงหมายเลข1148นะครับบ้านปางมะโอตำบลอะไรตาช้างน้อยนะตำบลผาช้างน้อยนะครับอำเภอปงจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นเส้นทางลัดระหว่างจังหวัดเชียงรายไปจังหวัดพะเยานะหรือว่าพูดในง่ายๆก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่ภูลังกานะครับขณะนี้ผมอยู่ที่บนหลังภูลังกาอำเภอปงจังหวัดพะเยานะฮะเดี๋ยวผมจะหาจุดเช็คอินสักหน่อยตรงไหนที่เช็คอินแล้วโอ้โหมันเป็นวิวที่สุดสวยงดงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ขณะที่ผมอยู่ที่ภูเขายอดภูลังกานะฮะทั้งสองข้างทางนี้เป็นยอดภูเลยแล้วมีถนนอยู่ตรงสันภูเขาสันดอยนะไม่มีจังหวะและโอกาสที่จะลงไปถ่ายเพราะว่าไม่มีที่จอดรถนะน่าจะเป็นของนักท่องเที่ยวมีจุดกลางเต็นท์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศรอบข้างนะท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศถนนเส้น1148นะท่านผู้ชมนี่คือบนยอดสันดอยของภูลังกายอดภูลังกาขณะนี้ผมกำลังขับรถลงนะกำลังขับรถลงภูลังกาก็ลงมาได้เยอะแล้วนะครับลงมาได้สุดกับสุดแล้วแหละเมื่อสักครู่นี้พอดีมีโทรศัพท์เข้าก็เลยไม่ได้ถ่ายจุดหมายปลายทางของผมในวันนี้ก็คือที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะดูถนนนะเอาจนว่าแบบไม้กันสันผมนี่หมุนแทบไม่ทันเลยนะครับหมุนตามแทบไม่ทันเลยเพราะมันโค้งมากนะท่านผู้ชมโค้งแบบโค้งหักศอกเลยแต่นี่ยังเส้นทางนี่ยังน้องๆภูชีฟ้านะครับนี่ยังน้องๆภูชีฟ้านี่จะโหดกว่านี้นะสูงกว่านี้แล้วก็ถนนนี่จะโคตรมากกว่านี้อันนี้ยังน้องๆว่าไม่โหดก็ไม่ได้แล้วต้องลงแก๊สต่ำนะก็จะมีป้ายบอกทางตลอดนะครับลงแก๊ส2แก๊ส3ประมาณนี้นะท่านผู้ชมทางโค้งทั้งนั้นเลยสุดๆเหมือนกันครับเส้นนี้แต่ก็เส้นทางดีนะถนนก็ถือว่าดีไม่เป็นหลุมเป็นบ่อนานๆทีจะมีรถสวนสักคันหนึ่งนะถ้าเป็นกลางคืนนี้ก็เลิกคิดเลยนะครับที่จะมานะกลางคืนนะถนนเส้นนี้ข้างล่างนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านครับเพื่อนโค้งมันเป็นโค้งไม่ธรรมดามันโค้งย้อนกลับเลยเป็นไงไม้กับสัตว์ผมนี่แค่หมุนแทบไม่ทันตามรถไม่ทันแล้วโอ้โหเนี่ยป้ายอ่ะแยกกันมองเห็นที่ยังไม่เคยมาเส้นนี้นะดูไว้ฮะก็ถือว่าไม่เท่าไหร่พอมาได้นะถนนสวยวิวทั้งสองข้างทางนี้ก็เป็นวิวที่สดสวยงดงามนะนี่ลงใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วนะครับเห็นหลังคาบ้านแล้วบ้านเถาะบ้านเกาะนะบ้านเกาะชื่อบ้านเกาะ
หมาะแก่การเส้นทางเดินบ้านเกาะบ้านเกาะตำบลยอดนะฮะบ้านเกาะตำบลยอดอำเภอสองแควจังหวัดน่านนะครับเพื่อนๆ นี่ลงมาถึงหมู่บ้านแล้วครับขนาดในหมู่บ้านนะฮะยังก็มีทางโค้งอยู่ฮะเห็นว่าลงมาในหมู่บ้านนี้ไม่ใช่ว่าเป็นทางเรียบนะท่านผู้ชมหมู่บ้านก็ยังอยู่บนเขานะจะคล้ายๆกับบ้านอะไรที่อยู่ทางเพชรบูรณ์นะ